เอาสตอม C154รถธรรมดา201นะครับก็รอทางขบวน8อยู่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าวันนี้102จะได้ขวดจากอะไรทางขบวนนะครับแต่ขอถ่ายตรงนี้หน้าบ้านนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะฟ้าร้องด้วยนะครับฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ร้าง3นะครับส่วนร้าง2ที่รถมันจอดขวางเนี่ยเป็นรถสินค้าปูน606นะครับลำพูนเชียงรากหินลับเปงนะครับถ้าผิดขออภัยด้วยนี่คือสถานีต้นทางปลายทางทั้งหมดของรถสินค้าปูนนะครับลำพูนเชียงรากน้อยเอ้ยเชียงรากหินลับเปงโอเคเสียงขบวน8มาแล้วนะครับก็ตอนนี้รถได้นำหน้าขบวน102มาแล้วนะครับ402ก็มาก่อนเพื่อนนะครับถ่ายไปก็ระแวงไปเนาะนะครับฟ้ายังร้องอยู่เลยนะครับโอเคค่อยๆเข้ามาด่วนพิเศษที่8เสียเวลากันมาทั้ง3ขบวนนะครับเอ้ยถ้าอด2ขบวน201กับ8โอเคมาแล้วค่อยๆเข้ามานะครับรถก็จะรีบหนี102ให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้102เนี่ยกำลังจี้มาติดๆนะครับแต่ขบวน8เนี่ยด้วยความที่เป็นด่วนพิเศษอยู่แล้วนะครับรถก็เลี้ยวได้อุ้ยคนแน่นมากเลยกระจกใสอะมองเห็นคนได้นะครับพ่วงมา3คันนะครับนี่แหละฮะโดดพิเศษตอนเย็นนะครับไปถึงกลางคืนโอเคเป็นสวยงามรถแค่ค่อยๆเข้ามารางสามนะครับไม่ได้จอดอะไรนะครับโอเค201ออกแล้วนะครับน่าจะไปเจอ102วังกากนะครับเดานะฮะเดาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า102ออกจากปางมุนางมาแล้วเนี่ยก็ต้องมารอทาง201อีกที่วังกากนะครับโอเคพรุ่งนี้โรงเรียนผมก็เปิดเทอมแล้วก็ไม่ได้ถ่ายขบวนเหล่านี้นะครับก็ถ่าย4ขบวนเหมือนเคยแล้วแต่นะครับจะถ่ายหรือไม่ถ่ายก็แล้วแต่นะครับโอเคออกแล้วนะครับ201เร่งเครื่องไปเจอ102นะครับแถวเอ้ยไม่ใช่แถวโทษวังกางนั่นแหละนะครับรถปูนมันขวางด้วยนะครับสวยงามครับ